วันที่5กันยายน2565นะครับเวลา5ทุ่ม25นาทีนะครับฝนก็ได้โปรยปลายลงมานะครับก็จากข่าวนะครับกรมอุตุก็ได้แจ้งได้รายงานว่าจากวันที่5มาถึงวันที่9นะครับเราจะได้รับเต็มๆครับพายุฝนนะครับวันนี้วันที่5ก็มาแล้วครับก็เมฆก็พอมองเห็นอยู่ครับท้องฟ้าพอมองเห็นเมฆอยู่ก็ไม่หนายังไม่หนาครับเมฆไม่หนาไม่มากก็คอยดูต่อนะครับว่าเขาจะตกแรงตกนานไหมครับครับเวลาเที่ยงคืนนะครับฝนก็ได้หยุดนะครับดูท้องฟ้าแล้วก็ไม่มีเมฆนะครับคงจะหยุดแค่นี้แหละนะที่ผ่านมาก็ไม่แรงครับแต่รักษานะรักษาความแรงเท่าเดิมก็คือไม่แรงแต่ว่ารักษาระดับการตกมาสม่ำเสมอฝนตกวันนี้นะครับไม่มีลมครับลมสงบนะครับไม่มีลมแม้แต่น้อยเลยครับวันนี้ฝนตกไม่แรงเท่าไหร่เลยครับแต่ก็ตกหลายนาทีอยู่นะครับขณะนี้ฝนก็ได้หยุดฝนได้หยุดแล้วนะครับก็คอยดูต่อนะครับว่าจะยังตกอยู่ไหมจะตกต่ออีกหรือไม่มีฝนใหม่อีกหรือไม่นะครับจะดูเมฆแล้วก็ไม่แน่ล่ะครับถึงไม่มีเมฆบางทีก็มันช่วงพายุเข้าพอดีนะครับอาจจะตกในรอบดึกอีกก็ได้นะครับก็รอดูกันต่อครับจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ